สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้108สตอรี่จะพาทุกท่านมาชม10อันดับดาราคนดังที่เปิดตัวลูกเซอร์ไพรส์ทั้งวงการบันเทิงจะมีดาราคนไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับอันดับ10เจเจตลินที่จู่ๆก็เปิดตัวว่ามีครอบครัวกับอดีตภรรยานางงามจีน่าจิดาภาพร้อมกับเปิดตัวลูกสาวคนสวยน้องเจด้าท่ามกลางความช็อกของแฟนอันดับ9ป๋องกพลที่ล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้เปิดตัวลูกชายทั้งสองน้องเป็ดน้ำและน้องปลาวานพร้อมกับได้เปิดใจถึงสาเหตุที่ปิดเรื่องภรรยาและลูกเพราะที่ผ่านมาตนเป็นคนเจ้าชู้คบซ้อนหลายคนอันดับ8เอมี่อมนวันเจ้าตัวได้ออกมายอมรับกับสื่อมวลชนว่าเคยมีลูกแล้ว2คนซึ่งเกิดขึ้นจากความรักในอดีตนั่นเองอันดับ7เอ๊ะจิรากรเคยตกเป็นข่าวซุกลูกซุกภรรยาก่อนที่เขาจะออกมายอมรับว่าเคยมีลูกแล้วกับภรรยาเก่าจริงตามข่าวอันดับ6เอกชัยศรีวิชัยโดยเจ้าตัวได้ออกมายอมรับว่ามีลูกแล้วถึง2คนซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยวัยรุ่นที่ยังเป็นหนุ่มอันดับ5ยิ่งยงยอดบัวงามได้ออกมายอมรับว่าตนนั้นมีลูก2คนซึ่งเกิดขึ้นกับแฟนเก่าโดยเจ้าตัวได้ส่งเสียจนลูกเรียนจบมัธยมอันดับ4เอชยาเจ้าตัวก็ได้เปิดตัวลูกสาวคนสวยอย่างน้องแป้งหลังปิดเป็นความลับมานานกว่า23ปีอันดับ3ก้องห้วยไร่หลังจากที่ถูกเมาหนักว่าซุกลูกเอาไว้จนทำให้เจ้าตัวต้องออกมายอมรับผ่านโลกโซเชียลว่าเคยมีลูกแล้วจริงกับสาวเบล1คนและภรรยาเก่าอีก2คนอันดับ2ปราบปะตนที่มีกระแสข่าวถูกแฉจากลูกและอดีตภรรยาว่าไม่ดูแลมากกว่า24ปีและเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับว่าเขามีลูกจริงอันดับ1แจ๊ดชวนชื่นทำเอาชาวโซเชียลถึงกับเงียบหนักมากหลังเจ้าตัวได้เปิดตัวว่าตนมีลูก4คนน้องเจแปนน้องต้นหลิวน้องแตงโมและน้องแตงไทยนั่นเองไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ